สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาไฮตันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับโรคอีกหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับแขกตัดนะครับนั่นคือลาสนิมครับนี่ฮะจะเป็นคราบๆอย่างนี้นะครับเหมือนขี้กาครับขึ้นเต็มต้นไม้เลยครับสาเหตุก็เหมือนเดิมครับเกิดจากความชื้นนะครับพอเจอกับเชื้อรานี้เจริญเติบโตได้ดีเลยครับพวกเชื้อรา เนี่ยโคลิเฟนทางผมโดนทั้งหมดเลยครับไม่รอสักต้นนะครับนี่ฮะสำหรับวิธีรักษานะครับก็คือใช้ยากันเชื้อรานะครับฉีดพ่นสเตตเดิมเลยครับซึ่งพวกราสนิมเนี่ยครับจะรักษาไม่หายนะครับแผลก็จะติดต้นไปนะครับต้องรอไล่ลงอย่างเดียวนะครับ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับไม้มีอายุหน่อยเนี่ยก็จะรักษายากนะครับเนื่องจากไม้จะเริ่มโตช้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ